รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวท.ครึ่งข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับมี2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สระอุททหารทอธงนอนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยและอย่าลืมกดค้นหาด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกวิธีที่2ก็คือพิมพ์คำว่า Money Plus เลย M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot และรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองสามารถจะชมและฟังทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเรียนเชิญได้เลยนะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง่ายๆเลยครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือการจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เชิญได้เลยนะครับคุณจักรพันธ์ฝากคำถามมาบอกว่าอยากจะให้เชิญผู้บริหารของ iFEC มาอัปเดตสถานการณ์หน่อยว่าโครงการโรงไฟฟ้าคืบหน้าถึงไหนแผนปีนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าข่าวลือเยอะมากเลยนะครับได้ครับคุณจักรพันธ์ครับจะรีบจัดให้นะครับคุณลีบอกว่าถามหุ้น CBG คาราบาวกรุ๊ปคุณลีมีต้นทุนอยู่ที่62.89 บาทจะถือต่อหรือจะถัวเฉลี่ยดีหรือจะขายออกไปก่อนนะครับจะรีบจัดคิวตอบให้ด้วยเช่นเดียวกันคุณประเสริฐอยากให้ตอบเรื่องหุ้นบ้านปูอีกครั้งหนึ่งเพราะราคาลงมาเยอะแล้วควรคัดลอสดีหรือเปล่าต้นทุนอยู่16.50 บาทเคยถามมาแล้วและได้รับคำแนะนำว่าให้ถือแต่ตอนเนี้ยถามมาใหม่เพราะว่าราคาบ้านปูลงมาเยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยควรจะขายตัดขาดทุนออกไปเลยไหมหรือจะถือต่อดีกว่ากันนะครับจำได้ว่าคุณชัยยศเคยบอกแล้วนะครับว่ามันเลยจุดสต็อปลอสมาแล้วว่านะครับก็ให้กัดฟันถือก่อนรับเงินปันผลแล้วก็รอสัดส่วนนะครับสิทธิ์ในการเข้าไปถือหุ้นลูกด้วยแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเชิญนักวิเคราะห์นะครับมาตอบให้อีกทีกันแล้วกันสำหรับคุณบ้านปูนะครับคุณประเสริฐใจเย็นๆนะครับรู้ว่าร้อนใจคุณพงนรินทร์บอกว่าถามทีเนี่ยไม่ถามตัวเดียวถามมา4เลยนะครับถามว่าพฤกษาเนี่ยต้นทุนอยู่27 บาทกับอีก1 สตางค์ตัดสินใจยังไงดีครับ STP&I ต้นทุน9.63 บาทเอาไงดีต่อ LPN ต้นทุน12.58 บาทถือหรือขายไปก่อนแล้วก็ ASK นะครับ ASK ต้นทุน21.94 บาทถือหรือขายนะครับทั้ง4ตัวนะครับคุณพงษ์นรินทร์ก็รอคิวนะครับรอคิวด่วนเช่นเดียวกันนะครับคุณวีระโนลือชาคนนี้ได้ไปเที่ยวเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทด้วยแล้วก็ส่งรูปมาให้เรานะครับกลัวไม่เชื่อว่าไปเที่ยวจริงนะครับเป็นไงครับคุณวีระสนุกไหมคุณวีระฝากคำถามมาว่าอยากจะให้วิเคราะห์หุ้น LPH โรงพยาบาลลาดพร้าวซะหน่อยว่าพื้นฐานเป็นอย่างไรน่าสนใจไหมคุณรัมมิดาครับฝากคำถามมาบอกว่ามีหุ้นของ BWG หรือว่า Better World Greenมีต้นทุนอยู่2.70 บาทจะมีโอกาสกลับไปยืน2 บาทได้ไหมตอนแรกคิดว่าจะซื้อลงทุนเห็นนักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายไว้ถึงประมาณ3 บาทนะครับใจเย็นๆนะครับคุณรมิดาเดี๋ยวจัดให้นะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันหน่อยว่าแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมเชิญคุณมงคลพ่วงเพตราหรือคุณอูด Head of ResearchResearch Department จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ
สวัสดีครับคุณอู๊ดครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับวันนี้มีลุ้นรีบราวด์ได้ตลอดรอดฝั่งไหมครับเนี่ยก็เราลุ้นกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะบวกกันแบบกดดันหัวใจมากเหลือเกินครับบวกแบบกดดันหัวใจมากเหลือเกิน นะต้องใช้คำนี้เลยนะคือก็ต้องขอบคุณทางด้านอเมริกานะที่มาช่วยทำให้ตลาดเราเนี่ยดีขึ้นมาได้ในวันนี้นะครับเนื่องจากดาวโจนส์เมื่อคืนบวกเยอะนะครับใช่ครับแต่ก็ยังน้อยกว่าที่ลงไปนะลงไป 2% บวกมาประมาณ 1% เดียวเองนะครับแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของเฟดสายพิราบใช่ไหมนั่นสายนกพิราบสายนกพิราบอันนี้เป็นสายอ่อนนะครับก็เป็นสายใจดีเป็นการชะลอความกังวลเรื่องเฟดจะรีบขึ้นดอกเบี้ยลงไปได้เปราะหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนะอันนี้เป็นตัวช่วยเลยนะครับใช่ครับทีนี้มาดูหน่อยมุมมองจากทางบล. KTB ประเทศไทยหรือ KTBS เนี่ยปัจจัยหลักของตลาดหุ้นบ้านเราตัวแปรสำคัญเนี่ยช่วยเลี้ยงน้ำหนักให้หน่อยครับคุณอู๊ดครับน้ำหนักก็ยังคงเป็นเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐนะครับตลาดนั่นแหละไม่ได้คาดว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในคราวนี้อยู่แล้วแต่ว่าข่าวที่ออกมาในแต่ละวันเนี่ยทำให้นักลงทุนเองก็ต้องมีปฏิกิริยาตามคือเราไม่ได้สนใจไม่ได้คนอื่นก็สนใจเราก็ต้องสนใจตามนั้นก็เลยเหวี่ยงตามถ้อยแถลงของตัวกรรมการของเฟดแต่ละท่านมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละไปจนถึงประชุมเสร็จก็สัปดาห์หน้าเลยตลาดจะเหวี่ยงไปตามลมปากของคนที่ให้สัมภาษณ์ระดับคีย์แมนใช่ครับเป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงๆเนี่ยบางคนก็ย้อนถามว่าก็จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ขึ้นแต่ปรากฏว่าเขาก็ต้องอยากจะได้ยินจริงๆว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นซึ่งมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยหรือ KTBST เนี่ยคาดว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเฟดน่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมใช่ครับทางเราคิดว่ายังไม่ขึ้นอย่างเร็วนั้นน่าเป็นหลังเลือกตั้งก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะครับครับก็เดือนธันวาเลยคาดว่าจะไปขึ้นนู่นเนี่ยเดือนธันวานะครับใช่ครับแล้วก็คาดว่าการประชุมครั้งนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับใช่ครับทีนี้ขยับไปดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับตอนนี้ทิศทางจะเป็นยังไงต่อเนี่ยผมยังคงมองน้ำมันในกรอบเดิมคำว่ากรอบเดิมของผมคือ 40-50 เหรียญครับสิ่งที่ตัวซาอุดิอาระเบียเนี่ยพูดมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีนัยยะมาอย่างหนึ่งก็คือว่าของเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาผลิตน้ำมันขึ้นมาเยอะแล้วก็มีคนเรียกผลิตเป็น oil freeze plan นะครับแต่พอวันศุกร์เขาบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ใช้คำนี้แล้วเขาจะใช้คำว่า ceiling plan แล้วคือฉันได้ผลิตขึ้นมาตั้งเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาฟรีซแล้วขอผลิตแล้วตึงกำลังผลิตไว้ที่เดิมนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันกลายเป็นว่าปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันเองเนี่ยจะถูกจำกัดไปที่ไม่เกิน50แล้วคราวนี้ค่อนข้างจะชัวร์แล้วมันจะมีเพดานที่ชัดเจนขึ้นถูกเลยครับก็จะทำให้ราคาน้ำมันอ่ะมีเสถียรภาพอย่างที่เคยเรียนไปแต่ก็กรอบหรือว่าซิลลิ่งเนี่ยจะหนาแน่นคือจะผ่านยากแล้วที่50เหรียญครับนะครับมันตรงนี้เนี่ยถ้ามองไปแล้วเนี่ยถามว่าแล้วดียังไงบ้างผมคิดว่าในตัวผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยจริงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าของเขาเนี่ยโอกาสที่เขาทำกำไรจากราคาน้ำมันเนี่ยมันน้อยลงนะครับแต่ว่าคนที่เป็นพวกโรงกลั่นน้ำมันพวกปิโตเคมีเนี่ยจะดีขณะที่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจโลกก็จะดีเพราะว่าราคาน้ำมันที่มีเสถียรภาพมากเนี่ยทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วด้วยนะครับครับถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเป็นผลบวกต่อผู้ผลิตปิโตเคมีครับจะเป็นผลบวกต่อโรงกลั่นน้ำมันใช่ครับมากกว่าผู้ที่ผลิตน้ำมันโดยตรงใช่ครับพูดถึงเป็นบวกต่อตัวตลาดครับอยากให้คุณอู๊ดช่วยวิเคราะห์ตลาดหุ้นบ้านเราต่อหน่อยนะครับครับเอางี้PE ตลาดบ้านเราล่าสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณ20ไปปลาย 20.7 แถวๆนี้นะครับตอนนี้ 20.7 ก็ถามว่าสูงไหมเป็นตัวเลขที่สูงสูงของเราจริงๆคือไม่สูงเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่เรา PE 20เท่าเนี่ยมาจากไตรมาสที่3ปีที่แล้วเนี่ย บริษัทน้ำมันขาดทุนน้ำมันจะตกเยอะมากกำไรไตรมาสนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ 12,000 ล้านบาทเองปกติตลาดหุ้นไทยเนี่ยกำไรไตรมาสนึงประมาณ 200,000 ล้านนะครับงั้นก็เลยทำให้ PE กระโดดขึ้นไปเลยแต่คราวนี้พอผมลองประเมินตัวเลขกำไรไตรมาสที่3ลงไปเนี่ยที่ประมาณ 200,000 ล้านเนี่ย PE ตลาดหุ้นไทยจะลงเหลือประมาณ 14-15 เท่าเองนะครับมันถือว่าเป็นระดับที่ต่ำก็ถ้าย้อนไปดูเนี่ยเราเห็น PE 14-15 เท่าอ่ะใกล้ที่สุดก็คือประมาณปี2557ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเลยมองว่าตรงนี้แหละ PE เราเนี่ยไม่ได้สูงมากแล้วตรงนี้ผมว่าเป็นจุดนึงนะครับที่คนต้องคิดว่าขายกันซะเยอะเนี่ย PE 20เท่าแต่ตอนที่จริงๆมันคือ15เท่าเองนะครับอันนี้แหละเป็นตัวผมว่าเราอาจจะใช้ตัว PE ที่ต่ำๆที่ระดับ15เท่าเนี่ยเป็นจุดรับของตัวตลาดยังได้เลยนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟันโฟที่มีเข้ามาจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขายังซื้ออยู่ไหมก็ยังซื้ออยู่นะครับก็ผมสรุปตัวเลขนิดนึงทั้งปีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยซื้อไป 120,000 ล้านบาทเดือนกันยาซื้อไป 7,000 กองทุนเนี่ยขายตลอดขาย4เดือนติดนะครับตอนนี้เน็ตก็ทั้งปีก็ 43,000 เดือนกันยา 11,000 ที่ลงแรงๆเนี่ยต่างชาติก็ยังเน็ตบายใช่ไหมใช่ครับที่ตัวฝรั่งซื้อแล้วหุ้นลงเนี่ย
ป็นเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยหุ้นเริ่มขึ้นมาเยอะฝรั่งก็จะมาจิ้มแค่บางตัวของเขาครับเขาจะไม่ได้เปิดป่าไปเรื่อยๆเขาซื้อแต่ยังเป็นการซื้อแบบเลือกซื้อใช่ครับเลือกซื้อบางตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นเน็ตบายแต่ขณะเดียวกันก็ถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยเขาก็มีการป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำช็อตฟิวเจอร์ไปด้วยนะเท่ากับว่าเขาซื้อไปเนี่ยแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์ไปด้วยเนี่ยเขาก็ไม่เสี่ยงเท่าไหร่นะครับมันก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูให้ดีกันนิดนึงแล้วก็เราอาจจะใช้ตรงจุดนี้เป็นจุดทริกเกอร์หรือจุดฮินท์ที่เรียกว่าเราบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะทำไงบ้างผมคิดว่าถ้าเกิดตลาดขึ้นรอบนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจหุ้นฝรั่งนะเพราะฝรั่งเขาไม่ได้มีรีดในการตลาดเราสนใจหุ้นที่ลงมาเยอะๆดีกว่านะครับอันนี้เป็นข้อคิดอย่างนึงหุ้นที่ลงมาแรงๆหุ้นที่ฝรั่งไม่เล่นใช่ครับกลุ่มเนี้ยเวลาดีดกลับก็มีโอกาสดีดกลับขึ้นไปแรงด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับเพราะเราขายกันเองไงคนนี้ก็เราซื้อก็ซื้อกันเองนะเราไม่ต้องไปสนใจว่าฝรั่งเขาจะขายก็ไม่ขายเพราะเขาไม่เล่นหุ้นพวกนี้อยู่แล้วนะครับมาดูทิศทางตลาดหุ้นดีกว่านะครับจากนี้ไปเนี่ยรวมทั้งที่มีอาการจะรีบาวได้ในวันนี้ด้วยนะครับมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยมองตลาดหุ้นบ้านเราแนวโน้มจะเป็นยังไงครับเนี่ยครับผมยังมองด้วยปัจจัยถ่วงบางตัวของตลาดที่ยังคงมีอยู่นะแล้วก็ความชัดเจนของปัจจัยหลายๆตัวที่ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่รวมถึงเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐด้วยนะครับผมมองตลาดเนี่ยในช่วงเนี้ยผมว่าเป็นแค่ลักษณะของการเทคนิคอลรีบาวด์นะครับเพราะหุ้นลงมาเนี่ยลงมาแรงมากๆนะเกือบ140จุดเนี่ยเกือบ 9% ครับนะครับงั้นผมมองเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์ยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่าหุ้นเนี่ยจะดีดกลับขึ้นไปเลยหรือจะลงต่อก็ถ้าเกิดจะบอกว่าจะดีดกลับขึ้นไปเลยเนี่ยดูง่ายๆก็คงว่าต้องขึ้น2วันติดกันแล้ววันที่2ต้องบวกด้วยครับอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มว่ามีการรีบาวด์แล้วก็ขึ้นต่อได้จริงกรอบแนวต้านแนวรับรอบนี้จะเป็นสักเท่าไหร่ครับถ้าเป็นแนวรับเนี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณสักยังเป็น 1,400 ส่วนขาขึ้นไปเนี่ยจะไปมองแนวต้านที่ประมาณสัก 1,477 จุด1477นะครับใช่ครับจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนรอบนี้นะใช่ครับนะแต่วันนี้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับกรอบแนวต้านด้านบนรอบนี้1477จุดนะครับใช่ครับส่วนกรอบแนวรับด้านล่างก็คือ1400จุดนะครับใช่ครับกลยุทธ์ครับคุณอู๊ดครับตอนนี้ผมยังคงมองว่าเป็นการลดพอร์ตอยู่นะครับเพราะว่าปัจจัยที่เรามองเนี่ยบางครั้งเป็นแค่ปัจจัยสั้นๆแล้วยังชี้ชัดอะไรไม่ค่อยได้ครับนะครับเราบอกว่ายังเวทแอนด์ซีอยู่หรือไม่ก็ลดพอร์ตไปถือหุ้นน้อยลงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ปรับการเล่นเป็นการลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆคำว่าเล่นสั้นๆเนี่ยผมว่าก็คงต้องไปจิ้มหุ้นที่ลงมาเยอะๆกลยุทธ์ก็คือยังคงให้ลดพอร์ตการลงทุนสำหรับหุ้นที่ขาดปัจจัยบวกคอยหนุนไว้ใช่ครับถ้าเจอกลุ่มนี้อยู่ในพอร์ตก็ให้ขายทิ้งไปก่อนใช่ครับแล้วก็ลักษณะเป็นเล่นสั้นเทรดดิ้งนะครับใช่ครับเลือกหุ้นที่ลงมาแรงๆเกินปัจจัยพื้นฐานใช่ครับแต่ควรจะเป็นหุ้นที่ฝรั่งไม่เล่นด้วยกลุ่มนี้มีโอกาสดีดกลับสูงนะครับมีครับตัวใหญ่ก็จะเป็นหุ้นในตัวกลางๆเล็กๆไม่ใช่หุ้นมหาชนนั่นแหละครับนะครับมาถึงคำถามที่คุณผู้ฟังที่รักฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ คุณนารีรัตน์ไม่ถามเยอะครับถามมา4ตัวเท่านั้นเอง ตัวแรกครับบอกว่ามีหุ้นของ MTLS เมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนต้นทุน 18.90 สตางค์ตัวที่2คอมเซเว่นต้นทุน 11.20 สตางค์ตัวที่3นะครับ Better World Green BWG ต้นทุน 2.22 สตางค์ตัวที่4 APL ต้นทุน 1.87 สตางค์คุณอริยะสารภาพนะครับ บอกขาดทุนทุกตัวเลยแต่จะคัดตัวไหนทิ้งดีหรือตัวไหนควรจะเก็บไว้รอรีบาวด์และถ้าเป็นอย่างนั้นต้องถือรอเนี่ยนานแค่ไหนอย่าง MTLS นะครับเมืองไทยเลสซิ่งต้นทุน 18.90 สตางค์ครับคัดก่อนหรือว่าถือต่อครับผมว่าตัวนี้นี่ถือว่าขาดทุนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนิดหน่อยเองนะครับแล้วก็คอมเซเว่นเองอาจจะลงมาเยอะนิดนึงคอมเซเว่น BWG เนี่ยจะเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ APL ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนกันนะครับคราวนี้ผมอยากจะตอบในภาพรวมเลยดีกว่านะครับผมคิดว่าเนื่องจากว่าคนที่เพิ่งซื้อไปส่วนใหญ่แล้วหุ้นขาดทุนหมดแล้วก็อยากจะเรียนว่าตอนนี้หุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หุ้นที่แย่อะไรมากนะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยก็ไม่น่าจะลงมาเพราะว่าตัวเองทำให้ลง คือไม่ดีแล้วลงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมคิดว่าลงตามตลาดมากกว่าเพราะเนี่ยถ้าเกิดมองจุดนี้เนี่ยผมมองว่าเห็นตลาดเริ่มมีรีบาวด์เราเริ่มมีลุ้นแล้วว่าตลาดมันอาจจะกลับขึ้นไปซึ่งเราจะเห็นว่าวันนี้ผมเดานะครับว่าหุ้นที่คุณนาริรัตถืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะบวกหมดเพราะผมมองว่าถ้าเกิดตลาดขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวหุ้นตัวนี้ก็จะกลับขึ้นไปเองนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าภาพทั้ง4ตัวนี้ให้ผมดูรวมๆนั้นผมว่าน่าจะถือต่อนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะต้องมองเผื่อไว้นิดนึงถ้าเกิดการรีบาวด์ของตลาดมันแค่สั้นๆแล้วลงกลับลงใหม่ๆเนี่ย
นะครับก็ต้องมาดูจุดนะครับว่าถ้าเกิดราคาต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเมื่อวันจันทร์นะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องลดพอร์ตลงบ้างหรือว่าอาจจะลดลงไปสัก 50% เพราะว่ามันอาจจะลงได้ค่อนข้างแรงอีกรอบหนึ่งนะครับก็ว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันว่าถ้ารีบาวด์ตอนนี้ก็ถือไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าเมื่อวานนั้นก็ค่อยมาขายทิ้งถ้าวันนี้หุ้นรีบาวด์ก็ยังให้ถือไว้ก่อนใช่ครับยังไม่ต้องคัดออกมาใช่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันกลับไปต่ำกว่าราคาเมื่อวันจันทร์ใช่ครับแต่ถ้าราคามันกลับไปต่ำกว่าราคาเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็ให้ขายทิ้งคัตลอสไปก่อนในบางตัวอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับนะครับทั้ง4ตัวที่ถืออยู่ใช้หลักการเดียวกันนะครับใช่ครับทั้ง MTLS ทั้ง COM7 ทั้ง Better World Green แล้วก็ APL นะครับคุณนารีรัตน์ตามนี้นะครับถ้าตลาดดีดขึ้นมารีบาวด์ขึ้นมาก็ถือถอดไปก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ทั้ง4ตัวเนี้ยมีตัวใดตัวหนึ่งราคามันไปต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวันจันทร์ก็ให้ขายทิ้งคัตลอสออกไปนะครับเอาละครับมาถึงหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้ในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับครับตัวแรกเลยนะครับคือบริษัทสามิตถังแก๊สนะครับ SMPC บริษัท SMPC บริษัทสหมิตถังแก๊สจำกัดมหาชนนะครับครับไฮไลท์อยู่ตรงไหนครับไฮไลท์นั้น SMPC นั้นเป็นผู้ผลิตถัง LPG นะครับเขาเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะผมคิดว่าตลาดเองนั้นน่าจะเป็นลักษณะของ niche market หรือว่าใช้กันไม่ได้เยอะเขาก็เลยไปเป็นรายใหญ่พอความที่เป็นรายใหญ่ปุ๊บจะดีตรงที่ว่าเขาก็จะมีเหมือนกับ power อะไรที่ค่อนข้างสูงแล้วก็วิ่งเข้าไปลุยเข้าไปในตลาดที่เกิดใหม่ได้ค่อนข้างดีนะครับแอฟริกาใต้กับเรื่องของประเทศต่างๆในโซนที่เริ่มจะใช้ LPG นะครับมันผมมองว่าตัวเนี่ย SMPC เนี่ยว่ากันด้วยกำลังการผลิตอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับบวกกับการเขามีการขยายกำลังการผลิตขึ้นมาด้วยเนี่ยน่าจะทำให้ตัวรายได้ในอนาคตของเขาเนี่ยจะออกมาเรียกว่ามีการเติบโตเลยนะครับนั่นคืออันที่หนึ่งคือตัวของเขาเองอันที่สองก็คงเป็นเรื่องของพอกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับราคาเหล็กตอนนี้ค่อนข้างดีก็จะทำให้กำไรของเขาดีด้วยนะครับไตรมาสที่สองเนี่ยกำไรไป149ล้านบาทเนี่ยไตรมาสที่สามเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่ออกนะครับก็เราคาดว่าจะโตต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องกำลังการผลิตเรื่องของการขยายตัวแล้วเนี่ยแน่นอนก็จะไปที่กำไรว่า SMPC เนี่ยจะมีกำไรที่โตในอนาคตด้วยนะครับจากปี15หรือว่าปี58เนี่ยกำไรอยู่ที่447เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเป็น718ในปี2561เลยคือถือว่าโตกับเท่าตัวเลยในช่วงประมาณอีก2ปีข้างหน้าครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ SMPC ครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ 16.50 ครับซื้อ SMPC บริษัทสหมิตรถังแก๊สจำกัดมหาชนที่ราคาเป้าหมาย 16.50 สตางค์ครับ 16.50 สตางค์นะครับครับแล้วซื้อได้เท่าไหร่ครับ 11.70 ครับ 11.70 ทยอยเก็บได้นะครับใช่ครับที่ระดับราคา 11.70 สตางค์สำหรับ SMPC สหมิตรถังแก๊สจำกัดมหาชนนะครับครับขยับไปที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับครับผมสนใจตัวบริษัททุนธนชาตินะครับทุนธนชาติจำกัดมหาชนนะครับครับแม่ของแบงค์ธนชาตินะครับใช่ครับหรือ TCAP นั่นเองนะครับใช่ครับไฮไลท์ของ TCAP อยู่ตรงไหนครับตัว TCAP เองนั้นก็เป็น1ใน2หรือ3ของตัวธนาคารที่เน้นเรื่องเช่าซื้อนะครับจะเห็นว่าผลประกอบการของ2 3ตัวเนี้ยดีมาตลอดนะครับ TCAP ก็เป็น1ในนั้นนะครับก็สัดส่วนเนี่ยถ้าไปวัดเฉพาะ TCAP เองนั้นเนี่ยก็มีเช่าซื้ออยู่ประมาณสักครึ่งนึงของพอร์ตสินเชื่อผมมองนั่นคือประเด็นที่1คือเขาอยู่ในธุรกิจเช่าซื้อแล้วก็เราจะเห็นว่าผลประกอบการนั้นดีขึ้นมาต่อเนื่องนะครับประเด็นที่2ที่เขาคงมองกันก็คือเรื่องของผลประกอบการนี่แหละนะครับอย่างกำไรไตรมาสที่2นี่ก็จะโตประมาณ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็ 9% จากไตรมาสที่1ก็ถือว่ามีกำไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตัว NPL อันนี้ก็เป็นตัวที่เรามองกันเหมือนกันนะครับ NPL เองก็ลดลงเนี่ย8ไตรมาสติดกันก็เรียกเป็นผลจากการควบคุมเรื่องของตัวหนี้ที่มีปัญหาได้ค่อนข้างดีทางเราเองประมาณการว่า NPL เนี่ยจะลดลงในปีนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในธุรกิจเช่าซื้อที่มีการเติบโตกำไรดีอยู่แล้ว NPL อยู่ในระดับที่ต่ำเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ TCAP ครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ52.50 ครับ52.50 สตางค์นะครับครับราคาเป้าหมาย TCAP 52.50 สตางค์นะครับครับแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับ37.75ครับ37.75 สตางค์นะครับครับ37.75 สตางค์นะครับครับซื้อ TCAP ราคาเป้าหมาย52.50 สตางค์ครับแล้วก็ทยอยเก็บได้แถวๆ37.75 สตางค์นะครับครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็ส
ถานการณ์ตลาดแบบนี้นะครับผมว่าก็อาจจะเป็นทั้งโอกาสที่ทำกำไรได้แล้วก็โอกาสที่เราจะลดหุ้นที่อาจจะไม่ค่อยดีสำหรับพอร์ตออกไปนะครับการลงทุนตรงนี้ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอาจเป็นเทคนิคอลรีบาวแล้วขึ้นยาวหรือว่ารีบาวสั้นๆแล้วลงต่อก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้หรือว่าที่เรามอนิเตอร์ตลาดเนี่ยใน Facebook ของเราได้นะครับผมอยากจะฝาก Facebook ของเราไว้นะครับ KTBST นะครับครับเข้าไปดูที่ Facebook ของKTBST ได้เลยนะครับใช่ครับวันนี้คุณอู๊ดบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องรีบาวสัก2วันติดต่อกันใช่ครับแล้ววันที่2ต้องเป็นบวกด้วยครับและควรจะกลับไปยืนอยู่เหนือ 1,477 จุดได้อีกครั้งหนึ่งครับนั่นจะดีมากเลยใช่ไหมครับต้องไปเหนือ 1,477 นะครับให้ได้สักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็บวก2วันติดต่อกันด้วยแล้ววันที่2ก็จะเป็นบวกนะครับค่อยมีโอกาสลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปได้เยอะหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณอู๊ดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตรา Head of Research Research Department จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดนะครับมามองแนวโน้มมาให้กลยุทธ์มาตอบคำถามคุณผู้ฟังที่รักของเราและฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง